สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคุณรักกว่าครับทุกท่านนะครับผมช้อนเอากินลินคอกูนะครับปลาคุณภาพดีจากไดนิชิกินมาเพื่อนๆได้ร่วมชมแล้วก็ได้ร่วมพิจารณากันนะครับคุณภาพสมบูรณ์มากนะครับตัวนี้ครับดูบอดี้นะครับบอดี้ก็ส่งพลังมากปลาเพศเมียนะครับขนาด45เซนติเมตรเป็นช่องไฟนะครับจากข้อหางลำตัวกะโหลกมาถึงปากจังหวะการวางแดงแบบคลาสสิกน่ารักมากเพราะเป็นลักษณะของมารูเต็งแต่เป็นมารูเต็งคลาสสิกนะครับหัวโตเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทำการตกแต่งผมว่าแบบนี้ดูแล้วไม่น่าเบื่อดีต้นลายสวยงามก็มีเสน่ห์อย่างครับตรงปากเขานะครับเป็นลักษณะที่ชีเป็นนี้นะครับมีลิปสติกแดงๆติดที่ปากเห็นไหมครับแล้วมารูเต็งตรงหัวเขาเนี่ยเป็นเหมือนจุกผลไม้นะครับตรงนี้ที่มีเสน่ห์มากครับคือโครงสร้างเขาสมบูรณ์มากเลยนะครับปากกระโหลกไหลเขาหางสมูทเขาหางหนามากสวยงามมากครับเป็นปลาเพศเมียจากไดนิชินะครับทีนี้ผมออกชั่นมาน่าจะ2เดือนได้แล้วนะครับก็กักโรคมาร่วมเดือนแล้วก็ออกมากินข้าวได้ใช้เวลาสักพักเดียวนะครับตอนนี้ก็เนื้อหนังตอนที่กักโรคเสร็จใหม่ๆเขาผอมค่อนข้างผอมทีเดียวตอนนี้กินข้าวแล้วเนื้อหนังมาต้องบอกว่าฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับศักยภาพสูงมากกว่าตอนนี้ผิวพรรณดีนะครับดูผิวนะครับผิวพรรณดีแล้วก็คุณภาพแดงดีแดงเนี่ยเขาไม่ได้แดงแซดเหมือนตัวผู้นะครับเป็นสไตล์ตัวเมียแต่ว่าสม่ำเสมอสวยงามทุกผืนทุกชิ้นนะครับเพื่อนๆเลยตอนนี้เราจะส่งลงไปร่วมงานที่งานประกวดที่อยุธยาเนี่ยนะครับไม่กี่วันนี้นะครับ3กันยา65วันนี้เป็นต้องบอกว่าวันสุดท้ายในการรับสมัครนะครับปิดรับสมัครคืนนี้เที่ยงคืนกับ28แล้วขึ้นมาถ่ายกันแบบสดๆเลยนะครับไฟนอลเลย45เซนเต็มนะครับกินลินเองกินลินทองผูดจากไดนิชิครับไปลองโค้ยครับขอบคุณครับ